อีฟทำแบบนี้เนี่ยเพื่อตบตาใครหรอหรือเพื่อให้เสมอกับคนมีเงินแล้วให้คนมีเงินเข้าหางั้นหรอใช่ไหมอีฟพี่นัดหยุดพูดเลยนะแล้วคนประเภทไหนหรอที่น้องจะเคารพก็ต้องคนที่มันมีฐานะดีมีอาชีพที่ระดับสูงกว่านี้พี่เชอร์คะเอาอีฟกลับมาเมื่อไหร่อ๋อเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี้เองค่ะวันนี้พี่เชอร์ทำงานเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยหรอกจ้ะค่ะอ๋อพี่เชอร์คะหนูเกือบลืมไปเลยค่ะพี่คนนี้แฟนหนูนะคะที่บอกว่าจะพามาแนะนำให้รู้จักอะค่ะนี่ของฝากครับโอ้ยแค่กลับมาเยี่ยมพี่พี่ก็ดีใจมากแล้วไม่จำเป็นต้องมีของฝงของฝากหรอกจ้าไม่เป็นไรหรอกครับพอดีป้าที่บ้านเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วครับไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนทิ้งไปก็เสียดายก็เลยติดไม้ติดมือมาให้ด้วยขอบใจมากนะจ๊ะพี่นัทมันเป็นของเก่าเหรออีฟนี่พี่สาวแท้ๆของอีฟก็ใช่น่ะสิทำไมหน้าตาไม่เห็นเหมือนอีฟเลยอ่ะดูการแต่งตัวสิเฉยๆไอคนที่เดินผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยหน้าตาเหมือนกว่าแถมยังแต่งตัวดูดีด้วยอย่าบอกนะว่าพี่สาวอีฟเนี่ยเป็นคนกวาดขยะพี่นัทพี่พูดแบบนี้ได้ไงอีฟจ๊ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่นัทพี่หนูเป็นคนกวาดขยะแล้วมันจะทำไมหรอพี่รับไม่ได้หรอก็ใช่นะสิดูสิทำงานสกปรกซกมกมอมแมมเหม็นก็เหม็นเวลาจะพาไปไหนมาไหนเนี่ยพี่ไม่กล้าพาไปหรอกนะอายเขาเอางี้ไหมอีฟที่บ้านเราเนี่ยขาดคนสวนอยู่พอดีเราให้พี่สาวอีฟเนี่ยไปทำคนสวนที่บ้านเราไหมพี่นัทได้สิจ๊ะแล้วให้พี่ไปทำงานเมื่อไหร่หรอพี่นัทเออไหนอีฟอย่าห่วงเลยพี่ให้พี่สาวอีฟมาทำงานเนี่ยพี่ให้เงินเดือนนะไม่ได้ใช้เขาฟรีๆหรอกแล้วให้พี่ไปทำวันไหนไปเริ่มทำพรุ่งนี้เลยไหมเอออีฟฐานะบ้านอีฟเนี่ยก็ไม่ได้ดีนะแต่ทำไมอีฟแต่งตัวดูดีจังแถมยังทำตัวเหมือนไม่มีภาระเลยใช้ชีวิตก็ชิลมากอีฟทำแบบนี้เนี่ยเพื่อตบตาใครหรอหรือเพื่อให้เสมอกับคนมีเงินแล้วให้คนมีเงินเข้าหากันหรอใช่ไหมอีฟพี่นัทหยุดพูดเลยนะนี่น้องชายน้องพูดแบบเนี้ยพี่ว่ามันมากเกินไปแล้วนะนี่พี่เรายังพูดกันไม่จบเลยนะนี่พี่จะมาแทรกทำไมอ่ะไร้มารยาทจริงๆเลยนี่แหละนะคนบ้านนอกอ่ะพี่นัทก่อนที่พี่จะว่าคนอื่นอ่ะพี่หัดดูตัวเองก่อนไหมทำไมเป็นคนบ้านนอกแล้วมันทำไมหรอคนบ้านนอกทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยหรอพี่มองตัวเองก่อนดีไหมแค่คำว่าเคารพคนอื่นพี่ยังไม่รู้จักเลยเคารพงั้นเหรอพี่รู้ว่าคนประเภทไหนเนี่ยที่พี่ควรเคารพแต่คงไม่ใช่คนประเภทนี้หรอกมั้งแน่น้องแล้วคนประเภทไหนหรอที่น้องจะเคารพก็ต้องคนที่มันมีฐานะดีมีอาชีพที่ระดับสูงกว่านี้นี่น้องคุณเชอร์คะเอกสารนี่นี่เป็นเอกสารของบริษัทเป้าหมายใหม่ที่จะมาเซ็นสัญญากับเราใช่ไหมบริษัทเป้าหมายใหม่
นั่นมันเป็นบริษัทของผมนี่ใช่ค่ะคุณเชอร์จะเซ็นเอกสารเลยไหมคะเพราะว่าลูกค้ารายนี้คุณอิฟเขาเป็นคนหามาเองเอาอย่างนี้นะช่วยเอาเอกสารแล้วก็แฟ้มไปทิ้งถังขยะซะแล้วก็ยกเลิกทุกโครงการที่จะทำร่วมกับบริษัทเป้าหมายใหม่ด้วยแต่ว่าทำตามที่ฉันบอกค่ะคุณเชอร์อีฟบริษัทที่พี่จะร่วมลงทุนด้วยเนี่ยเป็นบริษัทของพี่สาวอีฟมั้งเหรอแล้วพี่สาวอีฟเนี่ยเป็นคนถือหุ้นคนเดียวใช่ไหมใช่พี่เชิงครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับกับเรื่องเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวผมไปซื้อเสื้อผ้าใหม่มาให้นะครับส่วนเรื่องงานสวนเนี่ยพี่ไม่ต้องไปทำแล้วนะครับเดี๋ยวผมจ้างคนอื่นเองพอเถอะเลิกเปลี่ยนสีได้ละอีฟต้องไปกันเถอะโอ้ยอีฟช่วยคุยกับพี่สาวอีฟหน่อยสิบริษัทของพี่อ่ะถ้าไม่มีคนร่วมลงทุนด้วยครับพี่ต้องล้มละลายแน่เลยอีฟนั่นมันก็เรื่องของพี่ปะอ๋อเนี่ยอ่างเก็บน้ำตรงเนี้ยแล้วก็โรงแรมตรงนู้นอ่ะมันเป็นของครอบครัวฉันเองนะพี่สักเวสีเล่ล่ะพี่สักเวสีเล่ล่ะคุณแม่ค่ะวันนี้อากาศดีจังเลยค่ะคุณลูกเฮ้ยคุณลูกคะนั่นใครคะน่ะคุณแม่คะต้องเป็นอินนี่แน่ๆเลยค่ะมันมาเก็บขวดหน้าบ้านเราคุณแม่ต้องจัดการนะคะดูสิเนื้อตัวสกปรกมากเลยอะคุณแม่นี่มันคิดจะเก็บขวดไปขายงั้นเหรอแม่ต้องเข้าไปสั่งสอนมันสักหน่อยละแถวนี้มีขวดที่เก็บเยอะเลยเก็บได้เยอะแบบนี้ขายได้หลายล้านแน่เลยอ่ะไปอีขยะอย่ามายุ่งกับหน้าบ้านฉันนะแล้วก็อย่ามายุ่งกับถังขยะหน้าบ้านฉันด้วยไปออกไม่ได้แล้วเอาไปสิเขาไล่แล้วยังไม่ไปอีกแม่ดูมันสิคะหน้าด้านมากเลยแม่แม่มาสาดน้ำใส่แฟนผมแล้วไหมเนี่ยฮะไอ้คนเก็บขยะนี่แฟนแกสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะพี่นุ้ยออนนั่งก่อนสิแม่แม่ตบออนทำไมอ่ะแกดูขึ้นมาหนีเลยนะก็นั่งไปแกหยิบเอาความต่ำของแกมาแปะเพื่อนบนโซฟาของฉันนะแกไม่มีสิทธิ์ที่จะมานั่งโซฟาของฉันแม่ทำไมแม่ต้องทำขนาดนี้ด้วยอ่ะแถมยังรังเกียจออนอีกออนยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะแม่มันผิดตั้งแต่มันเกิดมาจนแล้วแกรีบมันออกไปจากบ้านฉันอยู่นี้เลยนะอย่าเอามันมาอยู่เป็นเสนียดอะไรในบ้านของฉันผู้หญิงดีๆมันตั้งเยอะตั้งแยะทำไมแกไม่เลือกทำไมแกต้องมาเลือกเอาอีกเก็บขยะนี่ด้วยฮะใช่ดูมันแต่งเนื้อแต่งตัวสิสกปรกมองแม่แถมยังเก็บขยะเหม็นเน่าพี่ตาลพี่คิดยังไงเนี่ยถึงเอาไอ้ตัวเสน่ห์จันไรนี้เข้ามาในบ้านอ่ะพี่ออกมันไปจากบ้านเราเดี๋ยวนี้เลยนะแม่หนูไม่ยอมนะแม่ต้องจัดการมันนะแม่คะถึงหนูจะจนแต่หนูก็ไม่เคยทำร้ายใครเลยนะคะ
แม่คะหนูขอร้องแล้วค่ะแม่ให้โอกาสหนูได้พิสูจน์ตัวเองได้ไหมคะถึงหนูจะไม่ได้ร่ำรวยมีเงินทองแต่หนูจะตั้งใจทำงานเก็บเงินเพื่อสร้างครอบครัวกับพี่ตาลเขานะคะไอ้กล้ายอมฉันเหรอฮะแม่อย่าให้แม่ปล่อยเธอแม่แกไม่ต้องมายุ่งแกจำใส่กระลาของแกไว้เลยนะตราบใดที่แกยังมาเกาะลูกชายฉันกินแล้วไม่คิดจะใส่หัวไปจากบ้านฉันฉันจะทำให้ชีวิตแกมันต้องนั้นเราต้องเป็นค่อยดูสมหน้าออนผมขอโทษนะคุณเจ็บบ้างไหมอ่ะไม่เป็นไรค่ะแค่นี้ออนทนได้ออนอดทนอีกหน่อยนะอีกไม่นานแม่ก็จะยอมรับในตัวออนนะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ตาลออนว่าเดี๋ยวรีบนอนกันเถอะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ออนจะต้องเจอกับอะไรอีกเย่ออนมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะลุกขึ้นมาออนพี่นุ้ยจะทำอะไรหนูคะฉันก็จะพาแกไปนอนในที่ที่แกควรต้องนอนไงนุ้ยไปลูกมาลุกมานี่ออน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 มานี่ออนคนสกปรกอย่างแกนอนตรงนี้แหละมันถูกเฮ้ยนี่ตันหยุดนะอุ๊ยก็ไม่บอกให้หยุดไงถ้าเกิดเข้าไปช่วยมันนะเราตัดขาดแม่ลูกกันเข้าใจไหมแม่ทำแบบนี้มันเกินไปแล้วนะครับพี่ออนมานอนในห้องเก็บของแบบนี้ได้ไงอ่ะมันไม่เกินไปหรอกค่ะพี่ตาลคนจรจัดอย่างมันนอนตรงนี้แหละถึงจะเหมาะสมไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ตาลถ้าแม่กับพี่นุ้ยอยากให้ออนนอนตรงนี้ดีคนเก็บขวดเก็บขยะอยู่แกเนี่ยวันมันก็นอนข้างทางข้างถนนอยู่แล้วนี่ที่แม่ให้มันมานอนในห้องเก็บของแบบนี้ก็ถือว่าหรูสำหรับมันแล้วนะคะพรุ่งนี้ถ้าฉันตื่นขึ้นมาไม่เห็นแกนอนตรงนี้ก่อนแกได้เห็นดีกันแน่ไปตาลกลับไปนอนในห้องได้แล้วไปเร็วนี่แกคิดจะมาจับพี่ชายฉันงั้นหรอมันไม่ง่ายหรอกนะเอาแม่นุ้ยกลับมาจากทำบุญแล้วเหรอครับดีเลยครับออนเพิ่งเตรียมกับข้าวเสร็จพอดีเลยครับจ่าลูกจ่าลูกแม่ไปไหนครับพอดีแม่ลืมไปว่าแม่ไปทำบุญมาแล้วแม่ก็มีของฝากให้หนูออนด้วยนะออนเห็นไหมสุดท้ายอ่ะแม่ก็ต้องแพ้ให้กับความดีของออนที่ออนคอยดูแลแม่ทำให้แม่เห็นอะไรหลายอย่างในตัวออนไม่เสียแรงเลยนะคะที่ออนอดทนรอมานาน3เดือนอยู่ในบ้านหลังเนี้ยขอให้มันไปผุดไปเกิดแล้วก็ออกไปจากบ้านฉันมันไวๆด้วยทนแม่ทำอะไรคะเนี่ยเอ้าคุณ
็แม่ก็กรวดน้ําไล่สัตว์เวสข้างทางแกงไงจริงๆเนี่ยคุณแม่เขาปวดที่วัดมาแล้วนะรอบนึงอะแต่คุณแม่เขากลัวฝนปูนเนี่ยมันจะส่งไปไม่ถึงแกคุณแม่เขาก็เลยเอามากรวดให้แกอีกรอบนึงแม่คะนี่แม่ทำแบบนี้มันจะมากเกินไปแล้วนะคะมันไม่มากเกินไปหรอกสำหรับคนเก็บขยะอย่างแกแค่นี้มันยังน้อยไปซะด้วยซ้ำอีสัปเวสีเล่ห์ล่ะอีสัปเวสีเล่ห์ล่ะแม่แม่ทำแบบนี้มันเกินไปแล้วนะครับออนเขาก็เป็นคนเหมือนกับเราอ่ะทำไมแม่ต้องทำขนาดนี้ด้วยครับพี่ตาลพี่กล้าขึ้นเสียงใส่แม่หรอก็เคยใช้ให้แกเสลอบเอาอีเก็บขยะนี้เข้ามาบ้านฉันล่ะฉันก็เลยต้องทำแบบนี้ไงเนี่ยฉันเคยบอกแกแล้วนะว่าแกต้องตอบแทนบุญคุณฉันถ้าแกหาเงินเยอะๆมาให้ฉันไม่ได้เนี่ยแกก็ต้องหาเมียที่มันรวยๆมาให้ฉันให้มันสูงกับฐานะหน่อยนี่แม่เห็นผมเป็นอะไรอ่ะผมไม่มีสิทธิ์ใช้ชีวิตของตัวเองเลยใช่ไหมครับทำไมแม่ต้องมาบังคับผมตลอดอ่ะผมก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะครับผมถามแม่จริงๆนะที่ผ่านมาเนี่ยแม่เคยเห็นผมเป็นลูกบ้างไหมไม่สำหรับฉันแกคือสิ่งของที่ไม่มีค่าถ้าฉันไม่มีแกนะชีวิตฉันต้องดีกว่านี้ฉันเคยนะฉันเคยพยายามจะเอาแกไปทิ้งละแต่แกเสือกร้องแหกปากโวยวายจนชาวบ้านคิดว่าฉันเป็นคนไม่ดีฉันก็เลยต้องจับจะเก็บแกมาเลี้ยงไงตอนเนี้ยมันถึงเวลาละที่แกจะต้องหาเงินมาชดเชยให้ฉันสำหรับแม่พี่ตาเขามีค่าเท่าไหร่หรอคะแบบนี้เนี่ยแกจะซื้อมันหรอหนูถามแม่ว่าพี่ตาเขามีค่าเท่าไหร่สำหรับแม่หรอคะสำหรับไอ้เด็กเฮงซวยที่เป็นตัวถ่วงในชีวิตฉันเนี่ยแค่ล้านเดี๋ยวก็พอละคุณแม่คะหนูว่ามันคงไม่มีปัญญาจ่ายหรอกค่ะถ้าหนูจ่ายให้แม่แม่จะต้องยุติความสัมพันธ์การเป็นแม่ลูกกับพี่ตาลแล้วแม่ก็ไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับหนูและพี่ตาลอีกถ้าเหมือนว่าเราไม่เคยเจอกันมาก่อนตกลงไหมคะได้ถ้าแกมีปัญญาเอาเงินมาให้ฉันจริงๆฉันก็ไม่ได้รักมันหรอกนะไอเด็กมันหัวขนเนี่ยมันก็แค่ข้อผิดพลาดในชีวิตฉันก็เท่านั้นแหละถ้าแกมีปัญญาเอาเงินมาให้ฉันได้แกก็เอามันไปได้เลยไม่มีปัญญาว่าแม่แท้ๆของผมยอมขายลูกแท้ๆของตัวเองออนออนจะทำจริงๆเหรอแผนลองใจแม่พี่อ่ะก็พี่บอกออนเองนี่คะว่าแม่พี่อ่ะชอบคนมีเงินมีสกุลที่ดีออนก็เลยอยากลองใจดูว่าถ้าออนไม่มีเงินมีแต่ความดีและความขยันเนี่ยแม่พี่จะยอมรับออนได้ไหมแล้วถ้าเกิดว่าแม่พี่ไม่ยอมรับในตัวออนออนเข้ากับแม่พี่ไม่ได้ออนทำไงอ่ะออนจะบอกเลิกพี่ไหมถ้าสมมุติว่าแม่พี่ยอมรับออนไม่ได้จริงๆอ่ะออนฝืนอยู่ไปออนก็คงไม่มีความสุขอยู่ดี
แต่อย่างน้อยๆเนี่ยออนก็ได้รู้ว่าพี่รักออนและดีกับออนมากจริงๆตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่ซื่อสัตย์กับออนมาโดยตลอดไม่เคยคิดที่จะยุ่งเรื่องเงินจากออนเลยและพี่ก็ยังกลัวว่าครอบครัวของพี่จะมาสูบเงินทองจากออนอีกแผนลองใจในครั้งนี้ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงออนก็จะไม่มีวันบอกเลิกพี่แน่นอนค่ะจริงๆแล้วหนูไม่ใช่คนจรจัดอย่างที่แม่เห็นนะคะหนูแค่อยากพิสูจน์ให้แม่เห็นความดีของหนูก็เท่านั้นแหละแต่หนูไม่คิดเลยนะคะว่าจะได้เห็นถึงท่าแท้ของแม่ที่รักเงินมากกว่ารักลูกแท้ๆของตัวเองแบบนี้ที่แท้ยายออนออนที่แท้เธอไม่ได้เป็นคนจรจัดหรอแล้วเธอมีเงินเป็นล้านเลยหรอคุณแม่คะเราจะทำยังไงดีคะใช่ออนเขามีเงินเป็นสิบล้านนี่เขาเลือกหาหนูครอบครัวเขาทำธุรกิจพันล้านแม่เกือบจะได้ลูกสะใภ้เศรษฐีพันล้านถ้าเกิดว่าแม่ไม่เห็นแก่เงินและดูถูกคนอื่นแบบนี้ที่จริงเนี่ยถ้าแม่เรียกเงินอีกหลายล้านหนูก็พร้อมที่จะจ่ายให้นะคะแต่แม่ดูถูกหนูเองก็ดีเหมือนกันค่ะจะได้ไม่เปลืองเงินแลกกับการได้ผู้ชายดีๆคนหนึ่งก็ถือว่าได้กำไรนะคะที่ผ่านมาพี่ตาลเขาเป็นคนเอาเงินให้แม่ใช้ตลอดไม่ว่าแม่จะขอเท่าไหร่พี่ตาลเขาก็ให้แต่นับจากนี้ไปแม่กับพี่ตาลไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกถ้าแม่ผิดสัญญาเราได้ไปเจอกันที่ศาลแน่นอนค่ะไปเถอะค่ะพี่ตาลบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของพี่อีกต่อไปตาล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 ลูกตาลตาลรีบไปเร็วลูกตาล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 อย่าทิ้งแม่เลยนะลูกนะในชีวิตแม่เหลือเงินแค่ล้านเดียวอ่ะมันไม่ได้นะลูกตาลตาลสำคัญที่สุดในชีวิตแม่เลยนะตาลช่วยพูดกับหนูอ้อนให้แม่หน่อยสินะแล้วตาลนะเมื่อกี้แม่แค่พูดเล่นนะลูกนะแต่เมื่อกี้คุณไม่ได้พูดแบบนี้นะผมขอบคุณมากนะที่ทำให้ผมได้รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่เคยเห็นผมเป็นลูกเลยคุณเห็นผมเป็นแค่ตัวทำเงินผมขอตัวก่อนนะเพราะที่นี่มันไม่ใช่บ้านของผมอ่ะตาลตาลแกจะไปไหนอ่ะตาลตาลกลับบ้านอยู่นี่นะไอ้ตาลตาลขึ้นรถหรอคะเดี๋ยวรถจะออกแล้วนะคะออครับนั่งตรงนี้ก็ได้ค่ะคุณคะเดี๋ยวฉันจะลงตรงข้างหน้านี้แล้วนะคะครับอยากลงไปกับฉันไหมคะขอโทษนะครับคือผมยังไม่อยากลงตอนนี้ครับนี่คุณฉันรู้นะคะว่าคุณแอบถ่ายฉันอะถ้าคุณอยากได้รูปเซ็กซี่มากกว่านี้ก็
็ตามฉันมานะคะฉันอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะฉันขอไปอาบน้ำก่อนได้เลยครับรีบๆมานะตัวเองโอเคถอดเสื้อผ้าออกสิเฮ้ยคุณเป็นใครเนี่ยเข้ามาได้ไงเนี่ยก็แกอยากได้รูปเซ็กซี่ใช่หรอมาสิเดี๋ยวฉันจัดให้แกจะได้รู้ไงว่าความรู้สึกของคนที่โดนแกแอบถ่ายเขารู้สึกยังไงไม่นะครับคือผมกับเขาเนี่ยคุยกันแล้วเขาโอเคนะครับถ้าเขาโอเคเขาจะพาแกมาที่นี่ทำไมฉันบอกให้แกถอดเสื้อผ้าออกถอดสิอย่าเข้ามานะแม่เตรียมเรียบร้อยหมดแล้วล่ะที่เหลือก็รอน้องๆเขากลับมาแล้วเรามาฉลองด้วยกันครับแม่อ้าวตาลูกทำไมถึงเดินกระเพกกระเพกมาแบบนี้ล่ะคือผมพี่ออนน่าจะมาพอดีเลยแม่ไปเปิดประตูกันนะแม่เธอแม่กับข้าวที่แม่เตรียมไว้เนี่ยมันช่างหอมมากเลยนะครับผมหิวแล้วว่ะเดี๋ยวรอน้องๆเข้ามาครบแล้วรอค่อยกินกันนะครับมาพอดีเลยนะพี่ออนแม่ใครมาเหรอตาลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนายฉันชื่อหนุยนลินิภาค่ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะถึงได้มาถึงที่บ้านหรือว่าลูกชายของฉันไปก่อเรื่องอะไรไว้อะคะพอดีว่าลูกชายของคุณเนี่ยเขาทำโทรศัพท์ตกนะคะฉันก็เลยจะเอาโทรศัพท์มาคืนเขาตายละตานี้ซุ่มซ่ามจังเลยนะลูกขอบคุณนะคะคุณนุ้ยคะวันนี้คุณนุ้ยสะดวกไหมคะพอดีว่าวันนี้เป็นวันเกิดของฉันนะคะฉันอ่ะจะเชิญคุณนุ้ยเข้าไปทานข้าวที่บ้านนะคะแม่ครับเขาเป็นตำรวจเขาไม่มีเวลาหรอกครับยินดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณนายที่ชวนไม่เป็นไรค่ะมาค่ะเข้าบ้านกันเถอะค่ะเชิญค่ะไม่วันนี้เป็นวันเกิดของฉันฉันลงมือทำกับเขาเองเลยนะคะนี่ค่ะชิมอันนี้ดูนะคะกับข้าวอร่อยมากเลยค่ะคุณนายแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะคุณนายมาค่ะเรามาชนแก้วกันดีกว่าชนจ้ะ
ต้องการอะไรจากผมอ่ะอะไรนะมีอะไรหรือเปล่าอ่ะลูกอ๋อเปล่าครับแม่เปล่าครับผมขอตัวไปสูดอากาศที่สวนก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาเฮ้ยตาลเกลโอเคปะเนี่ยให้พี่ไปด้วยไหมไม่เป็นไรพี่ผมโอเคเดี๋ยวผมมาพี่เขาถึงเดินกระเพกกระเพกแบบนั้นล่ะคะเมื่อกี้ฉันก็ถามเขาแบบนั้นล่ะค่ะแต่เขาไม่ยอมตอบใช่ครับพวกเราก็อยากรู้เหมือนกันพวกเราเป็นห่วงแกมากเลยนะครับคงไม่มีอะไรหรอกมั้งคะไหนล่ะรูปที่ฉันขอนี่คุณจะบ้าเหรอจะให้ผมไปถ่ายใต้กระโปรงแม่ตัวเองเนี่ยนะบ้างั้นเหรอฉันก็แค่อยากให้แกชดใช้ในสิ่งที่แกทำกับน้องสาวฉันแบบนี้เขาเรียกว่าบ้าแต่ว่าผมทำแบบนั้นกับแม่ผมไม่ได้แล้วกับน้องสาวฉันล่ะแกทำกับเขาได้ยังไงแกฟังฉันให้ดีนะฉันมีทางเลือกให้แกเลือกอยู่สองทางทางแรกแกไปแอบถ่ายรูปแม่แกไม่ชัดหรือว่าแกจะเลือกทางที่สองก็คือให้ฉันเอารูปที่แกแอบถ่ายคนอื่นทั้งหมดไปแจ้งความแกเลือกเอาเองกันกับข้าวอร่อยมากเลยนะคะกินเยอะๆนะคะพวกคุณนี่เป็นครอบครัวที่น่ารักมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะรูปนี้เนี่ยมันสำคัญกับฉันมากเลยนะคะตาน่ะเขาเป็นคนถ่ายให้ฉันตอนที่เขายังเด็กอยู่ค่ะขนาดตอนยังเด็กเนี่ยถ่ายรูปได้สวยขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยแสดงว่าคงชอบถ่ายรูปมากเลยสินะคะโอ้ไม่เป็นไรครับแม่ตุ้มซ่ามจังเลยแล้วนี่ตาลยังไม่มาเหรอคะอ๋ออยู่นี่จ้ะพอดีลงไปเก็บช้อนมานะจ๊ะเออแม่ครับผมกับน้องออนเนี่ยเตรียมของขวัญวันเกิดไว้ให้แม่ด้วยนะครับนี่ค่ะบัตรนี้ไงนี่เป็นสร้อยที่แม่ตามหานี่สวยมากเลยอ่ะลูกแม่ชอบมากเลยจ้ะใช่ค่ะพอดีว่าหนูไปต่างประเทศแล้วหนูบังเอิญไปเจอเขาขายพอดีหนูรู้ว่าแม่ตามหามานานหนูก็เลยรีบโทรบอกพี่หลงเลยค่ะใช่ครับแม่ผมกับน้องออนเนี่ยรอออกเงินกันคนละครึ่งแม่ดีใจไหมครับแม่ดีใจมากเลยจ้ะลูกแม่ชอบมากเลยอ่ะ
เพชรสวยมากเลยนะคะเนี่ยดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นของเก่าของสะสมด้วยนะคะใช่ค่ะฉันอะเคยมีสร้อยแบบนี้ของคุณทวดที่เขาให้มาค่ะแต่ว่าลูกตาลของฉันอะทำหายใช่ครับเรื่องเนี้ยตาลเขาทำหายแล้วก็ไม่ยอมบอกใครเลยนะครับพอพวกเรารู้เนี่ยมันก็ผ่านไปหลายวันแล้วพอจะไปตามหาก็ไม่เจอแล้วครับนั่นสิคะตาหนาเวลาชอบทำผิดแล้วไม่ชอบบอกครอบครัวค่ะนี่คุณนุ้ยคุณนุ้ยรู้ไหมคะตอนเด็กๆตาหนาเขาสนมากเลยนะคะสนมากเลยนะคะเนี่ยจริงๆแล้วผมมีเรื่องอยากจะบอกทุกคนครับจริงๆแล้วผมกับคุณนุ้ยเนี่ยเราเคยเจอกันมาก่อนครับเมื่อกี้ตอนที่ผมนั่งรถกลับบ้านข้างๆที่นั่งผมมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอสวยมากและเธอก็เป็นน้องสาวของฉันน้องสาวของฉันเนี่ยเขาถูกไอ้สารเลวคนหนึ่งแอบถ่ายใต้กระโปรงอะค่ะนี่คุณพูดเรื่องอะไรครับน้องชายคุณน้องชายคุณเนี่ยเขาได้ช่วยจัดการไอ้สารเลวคนนั้นเราก็ได้ให้บทเรียนเขาไปเรียบร้อยแล้วค่ะน้องชายของคุณเขาช่วยน้องสาวฉันไหมตาลลูกแม่แม่ภูมิใจในตัวตาลมากเลยนะใช่ตาลมึงนี่เก่งจริงๆเลยนะพี่ปกมือให้เลยนั่นสิตาลไม่น่าเชื่อเลยนะว่าแกจะเท่ได้ขนาดนี้อ่ะเออมาทุกคนไหนๆก็มากันพร้อมหน้านะเรามาชนกันสักหน่อยดีกว่าทำไงทุกคนคะฉันขอตัวกลับก่อนนะคะขอบคุณสำหรับมื้อนี้มากๆเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็สุขสันต์วันเกิดอีกครั้งนะคะคุณนายขอบคุณจ้ะขอตัวก่อนนะคะแม่ครับถ้างั้นผมขอตัวไปส่งเขาก่อนนะครับแม่คะทำไมตาลมันเดินกระเพกกระเพกแบบนั้นล่ะคะอ๋อเมื่อกี้อ่ะคุณตำรวจบอกว่าตาน่ะเขาไปช่วยคุณตำรวจจับผู้ร้ายนะจ๊ะของเจ็บหน้าดูเลยอ่ะนั่นสิครับพวกเราเนี่ยเกือบเข้าใจตาลมันผิดแล้วนะครับแม่นี่คุณทำไมคุณไม่บอกความจริงไปล่ะก็พอฉันรู้ไงว่านายเนี่ยสำนึกผิดแล้วจริงนี่ครอบครัวของนายเนี่ยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากเลยนะอย่าทำให้พ่อผิดหวังในตัวนายสิผมสัญญาครับว่าผมจะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกแล้วแล้วผมต้องขอโทษน้องสาวคุณด้วยนะผมรู้สึกแย่จริงเดี๋ยวฉันจะบอกเขาให้นะทำไมคุณไม่บอกความจริงไปล่ะก็พอฉันรู้ไงว่านายเนี่ยสำนึกผิดแล้วจริงตังเราจะพอไหมลูกไม่เป็นไรนะทิ้ง
ทิ้งเงินใครอ่ะลูกเฮ้ยทิ้งไม่ได้นะลูกเงินนี้พี่เขาทำตกไว้หรือเปล่าทิ้งต้องเอาเงินนี้ไปคืนให้พี่เขานะค่ะพี่คะนี่เงินพี่หรือเปล่าคะหนูเห็นมันตกอยู่ค่ะขอบคุณนะครับแต่คนนั้นดูน่ารักดีเนาะแถมยังเป็นคนดีละดีจังเลยผิดคาดไหมคุณครับยังมีโปรโมชั่นลดค่าอาหารอยู่ไหมครับยังมีค่ะแต่มีส่วนลดให้เฉพาะแค่เด็กเท่านั้นนะคะของผู้ใหญ่ไม่มีแล้วค่ะแล้วโปรโมชั่นเด็กทานฟรีนี่ยังมีอยู่ไหมครับยังมีค่ะโปรถึงวันนี้วันสุดท้ายพอดีเลยค่ะถ้างั้นเนี่ยผมขอฝากลูกสาวผมหน่อยนะครับพอดีว่าวันนี้เป็นวันเกิดของลูกสาวผมรบกวนหน่อยนะครับได้ค่ะแต่ว่าโปรโมชั่นของทางร้านเนี่ยจะเป็นเมนูอาหารที่ทางร้านจัดให้นะคะคุณพ่อไม่สามารถเลือกเมนูได้พ่อโอเคไหมคะโอเคครับขอแค่ลูกสาวผมได้กินข้าวผมก็โอเคแล้วครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณพ่อพาน้องไปนั่งด้านนู้นแล้วคุณพ่อมารอน้องด้านนี้นะคะครับไปดีๆมามีนะป้อนข้าวให้ลูกผมได้ไหมครับพอดีว่าถ้าผมไม่ป้อนเนี่ยลูกผมเขาไม่กินนะครับได้ค่ะแต่ถ้าคุณพ่อทานด้วยทางร้านขอคิดเงินเพิ่มนะคะผมไม่ทานครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะครับน้องครับพี่ขอถามอะไรนะเจทำไมสองพ่อลูกนั่นพ่อเขาให้ลูกกินคนเดียวล่ะอ๋อพอดีพ่อเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินนะคะเขามีเงินติดตัวอยู่นิดหน่อยค่ะงั้นเอาอย่างนี้นะครับถ้าพ่อเขาอยากกินอะไรให้เขาสั่งได้แต่พี่เลยนะครับผมจ่ายเองได้ค่ะกินข้าวนะทิ้งๆกินอร่อยเลยพ่อหนูอยากกินของในห้างมากกว่าทิ้งกินเถอะนะลูกดีกว่าไม่มีอะไรกินพ่อสัญญานะว่าถ้าพ่อมีตังค์เนี่ยพ่อจะพาไปกินแน่นอนพ่อกินไปคนเดียวเถอะค่ะทิ้งลูกทิ้งพี่คะหนูขอให้พ่อหนูกินแทนได้ไหมคะหนูไม่อยากกินขอบคุณค่ะ
คุณเดี๋ยวผมมานะน้องครับพี่ขอคุยด้วยหน่อยสิมีอะไรเหรอคะพี่เมื่อกี้ที่น้องทำแบบนั้นไปอ่ะมันไม่ดีเลยนะพ่ออุตส่าห์หาของอร่อยให้กินแต่เราไม่ยอมกินพ่อเสียใจนะที่หนูทำแบบนั้นหนูมีเหตุผลนะคะเหตุผลอะไรครับถ้าหนูไม่หนีออกมาพ่อจะไม่ยอมกินข้าวค่ะทำไมพ่อไม่ยอมกินข้าวล่ะเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมได้ค่ะกินด้วยกันนะค่ะพ่อป้อนนะมาช่วยพ่อเก็บขวดแบบนี้ไม่อายค่ะถ้าเป็นยังไงหนูจะรักพ่อค่ะเก่งมากเลยค่ะทิ้งทิ้งถ้าพ่อทำงานเสร็จแล้วเนี่ยพ่อพาไปกินข้าวนะค่ะพี่ครับพอดีผมมีเรื่องจะมาแจ้งครับเจ้านายของผมเขาฝากมาบอกว่าเขาอยากให้คุณทำงานที่นี่เป็นวันสุดท้ายครับเพราะว่าเขาไม่อยากให้คนที่มีเด็กมาทำงานด้วยครับแต่ว่าลูกของผมไม่ดื้อไม่สนเลยนะครับเข้าใจครับแต่ว่าเจ้านายของผมเขาฝากมาบอกแบบนี้ครับเพราะว่าเจ้านายของผมไม่อยากให้คุณพาเด็กมาทำงานด้วยกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับเด็กครับเป็นเงินค่าจ้างทั้งหมดของคุณครับคุณครับทิ้งทิ้งกลับบ้านกันเถอะนะหนูอยู่กับพ่อสองคนพ่อไม่เคยได้สบายเลยพ่อลำบากมาตลอดบางวันพ่อไม่ยอมกินข้าวเพื่อให้หนูได้อิ่มวันนี้หนูได้กินของอร่อยหนูก็อยากให้พ่อได้กินบ้างค่ะพี่ขอโทษนะที่เข้าใจหนูผิดไปอ่ะเอางี้นะนั่งรอพี่ตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่มาออนพี่ขอเงินไปลงทุนหน่อยดิฮะทุนการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กอ่ะอ
ขอบคุณนะเดี๋ยวพี่แม่นะพี่ให้หนูรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะพ่อหนูสอนไว้ว่าถึงเราจะเป็นคนจนเราก็ต้องมีศักดิ์ศรีค่ะพี่เก็บไว้เถอะค่ะใครว่าพี่จะให้หนูฟรีๆล่ะพี่มีเงื่อนไขนะถ้าหนูเอาเงินนี่ไปแล้วหนูเรียนไม่จบอ่ะหนูต้องเอาเงินมาคืนพี่สิบเท่านะถ้าพี่กล้าให้หนูหนูก็กล้ารับค่ะหนูจะเอาเงินไปเรียนแล้วก็ดูแลพ่อค่ะอ่ะรับไว้นะขอบคุณค่ะสู้ๆนะพี่เชื่อว่าหนูทำได้กิจการของเราขาดทุนมากเลยค่ะสินค้าที่จะต้องส่งออกไม่มีออเดอร์เลยค่ะแล้วอีกอย่างเนี่ยบริษัทของเราไม่ได้จ่ายเงินเดือนพนักงานมา2เดือนแล้วเราจะทำยังไงกันดีคะผมเข้าใจแล้วคุณออกไปรอผมข้างนอกก่อนนะขอคิดแป๊บนึงเออแล้วก็มีน้องผู้หญิงคนนึงค่ะเขาบอกว่าเขาอยากจะมาพบคุณเขาอยากคุยธุระกับคุณเป็นการส่วนตัวคุณจะให้ฉันเรียกเขาเข้ามาเลยไหมคะโอเคไปเรียกเขามาเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะพี่จำหนูได้ไหมคะหนูคือเด็กผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในร้านเองค่ะวันนั้นหนูมากับพ่อแล้วพี่ก็ให้เงินหนูไปเรียนพี่จำหนูได้ไหมคะอ๋อน้องคนนั้นเองเหรอไม่ได้เจอกันนานเลยนะแล้วนี่เรียนจบแล้วเหรอสบายดีไหมสบายดีค่ะพี่คะคือว่าตอนนี้หนูอยากทำงานค่ะแล้วก็อยากทำงานในบริษัทของพี่ด้วยพวกพี่พอจะมีตำแหน่งว่างให้หนูไหมคะบริษัทพี่เหรอตำแหน่งมันเต็มแล้วแล้วพี่เองก็ไม่มีเงินจ้างน้องด้วยน้องลองไปหางานที่อื่นทำดูนะพี่จำคำสอนของพี่ที่พี่สอนหนูไว้ได้ไหมคะคนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้วันนั้นที่พี่ให้เงินหนูจนตอนนี้หนูเรียนจบแล้วแล้วหนูก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วด้วยพี่คะตอนนี้หนูประสบความสำเร็จแล้วนะคะยินดีด้วยนะพี่ไม่เสียดายและไม่เสียใจเลยที่เห็นน้องประสบความสำเร็จแต่เรื่องงานเนี่ยพี่ช่วยน้องไม่ได้จริงจริงจริงแล้วหนูรู้แล้วค่ะว่าตอนนี้บริษัทของพวกพี่กำลังแย่นี่น้องรู้ได้ไงฉันเป็นคนบอกน้องเขาเองค่ะขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้บอกคุณก่อนวันนั้นที่พี่ลงทุนกับอนาคตของหนูวันนี้หนูขอตอบแทนคืนนะคะในซองนี้มีเงินสดอยู่3ล้านบาทหนูให้พวกพี่เอาไปจัดการกับบริษัทของพี่นะคะแต่ว่าหนูมีข้อแม้ค่ะก็คือถ้าพี่ยังขาดทุนเนี่ยพี่ไม่ต้องคืนหนูเลยนะคะแต่ถ้าพี่ได้กำไรพี่ต้องแบ่งให้หนูครึ่งนึงนะคะ
พี่สนใจข้อเสนอนี้ไหมคะนี่น้องอยากจะช่วยพวกพี่จริงๆหรอจริงค่ะวันนั้นที่พวกพี่ช่วยหนูกับพ่อไว้หนูซาบซึ้งใจมากๆเลยนะคะถึงวันนี้พ่อหนูจะไม่อยู่แล้วก็ตามแต่หนูก็ยังนึกถึงพวกพี่มาตลอดนะคะขอบคุณน้องมากเลยนะที่ช่วยเหลือพี่ถ้าไม่มีน้องเนี่ยบริษัทพี่คงแย่แน่เลยไม่เป็นไรหรอกค่ะคนเราเวลาลำบากเราก็ต้องช่วยเหลือกันบุญคุณอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่รับรู้ได้ด้วยใจพวกพี่รับเงินหนูไปเถอะนะคะขอบคุณน้องมากๆเลยนะออนพี่ขอเงินไปลงทุนหน่อยดิทุนการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กอ่ะถ้าหนูเอาเงินนี่ไปแล้วหนูเรียนไม่จบอ่ะหนูต้องอันเนี้ยพี่อยากได้จังเตยระวังพี่ตายที่สุดพี่ก็อยากมันสักทีพี่รอวันนี้มานานมากแล้วในที่สุดพี่ก็หลุดพ้นจากขุมนรกนี้สักทีพี่ทนนิสัยงี่เง่าแบบนี้ไม่ได้อีกต่อไปพี่ตาลขางั้นต่อไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องอยู่แบบหลบซ่อนๆแล้วใช่ไหมคะใช่สิจ๊ะงั้นพี่พาไปช้อปปิ้งดีกว่าค่ะไปค่ะเนี่ยต้องฉลองแล้วไหมคะตั้งแต่ผมย้ายกับออนนี่คือจุดเริ่มต้นความรักนรกของผมวันนี้เต้อยากได้กระเป๋าใบใหม่เห็นว่าเพิ่งเข้าช็อปเลยนะคะเนี่ยอยากได้จังเต้ยระวังพี่ตายน้ำน้ำขอกินน้ำหน่อยน้ำ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 อะไรอีกฮะกินเสร็จแล้วก็ฉี่พ่อฉี่เสร็จแล้วก็ขี้อีกฉันเนี่ยไม่ใช่ไทยหรอกนะสกปรกก็สกปรกอ่ะเฮ้ยเหม็นก็เหม็นน่ะโอ๊ยนี่มันเวรกรรมอะไรของฉันเนี่ยฉันเพิ่งได้ตำแหน่งเมียหลวงมานะแต่แกเนี่ยก็มาโดนรถชนแล้วก็ติดเตียงอยู่แบบเนี้ยฉันเนี่ยต้องมาแบกรับภาระคนนอนติดเตียงโอ๊ยเสียเวลาช้อปปิ้งไว้อ้าวพี่ตาลกลับมาแล้วเหรอคะวันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมนิดหน่อยอะถ้าอย่างนั้นพี่รีบไปล้างมือสิออนเตรียมกับข้าวไว้รอพี่แล้วนะออนเราเลิกกันนะทำไมเหรอคะพี่จะเลิกกับออนเพราะอะไรเหรอคะผมเบื่อไงผมเบื่อชีวิตเดิมๆแบบนี้แล้วอะแล้วตอนนี้ผมก็มีคนใหม่แล้วด้วยผมก็แค่รู้สึกรักเขามากกว่าคุณก็แค่นั้นแหละแล้วผู้หญิงคนนั้นเขารักพี่ได้เท่าออนหรือเปล่าขอโทษนะออนพี่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วพี่ไม่ต้องพูดแล้วออนเข้าใจทุกอย่างถ้างั้นพี่ไปเถอะค่ะ
เออทำไมฉันไม่โทรหาอีเมียเก่าให้มันมาดูแลให้วะคิดได้ไงวันเนี้ยเรานี่มันก็ฉลาดเนาะที่ดีเนาะเสียเวลาฉันอะฉันจะไปช้อปปิ้งออนพี่ตาลดูสิพี่ข้ามถนนก็ไม่รู้จักระวังเลยอะแค่นี้ก็ถูกรถชนจนอาการสาหัสขนาดนี้แล้วพี่เจ็บมากไหมคะออนพี่ขอโทษพี่ตาลพี่ไม่ต้องขอโทษออนหรอกออนไม่โกรธพี่เลยเราเป็นสามีภรรยากันนี่ออนออนออนอย่าไปเลยนะออน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 เจ็บนี่แกก็เริ่มมีแรงมากขึ้นแล้วนี่งั้นต่อจากนี้ไปอ่ะฉันก็ไม่ต้องดูแลแกแล้วใช่ไหมไปฉลองกับเพื่อนดีกว่ามีอะไรเนี่ยก็เรียกพยาบาลเองนะคะไปแล้วนะบายที่แท้มันก็เป็นแค่ความฝันคนเห็นแก่ตัวอย่างผมไม่สมควรได้รับการให้อภัยด้วยซ้ำออนดูแลพี่ดีขนาดนี้จนพี่นึกภาพไม่ออกเลยอะถ้าพี่ไม่มีออนพี่จะอยู่ยังไงว่าถ้าพี่อยากมีออนแบบนี้ไปนานๆเนี่ยพี่ก็สัญญาสิว่าพี่จะไม่มีใครสัญญาจ้ะออนดูแลพี่ดีขนาดนี้จนพี่นึกภาพไม่ออกเลยอะถ้าพี่ไม่มีออนพี่จะอยู่ยังไง